สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลวันนี้มาคุยถึงเรื่องพระพรหมนะฮะคติพุทธพราหมณ์ฮินดูตามที่คนขอมานะฮะในศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิมสูตรเล่าว่าพระพรหมนั้นเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งและจักรวาลทั้งหมดนะฮะในยุคพราหมณะเชื่อว่าเทพผู้สร้างเหนือกว่าพระอินทร์นะครับโดยพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆรวมถึงประชาบดียักษ์รากสดนะฮะแล้วประชาบดีเนี่ยก็คือผู้นำของเหล่าเทพอีกทีนะครับแล้วก็เป็นพ่อของเหล่าเทพนะฮะแล้วก็เทวีด้วยดั้งเดิมสุดถือว่าพระพรหมเนี่ยคือความจริงสูงสุดนะฮะพราหมณ์นั้นเชื่อว่าพระพรหมคือปรมัตตมันนะครับก็พรหมมันนะฮะเป็นเป้าหมายสูงสุดของพราหมณ์คือนิพพานเนี่ยในนิยามของพราหมณ์นะครับก็คือการได้ไปรวมกับพระเป็นเจ้าสูงสุดนะฮะก็คือพรหมนั่นเองนะครับพรหมในยุคแรกสุดเนี่ยก็ไม่มีเพศครับเรียกว่าปรพรหมนะคือพรหมใหญ่นั่นเองถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นเหมือนปฐมของทุกอย่างนะครับนอกจากนี้ยังระบุว่าพรหมเนี่ยเป็นสยามภูนะครับก็คือเกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างนะฮะคัมภีร์อุปนิสัทเรียกสภาวะถึงพรหมว่าสัตยะคือความจริงไม่เปลี่ยนแปลงครับจิตตะคือภูมิปัญญาอนันตะคือบรมสุขนะฮะรวมเรียกกันว่าสัจจิตตนันทะนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของบรรดาโยคีแล้วพระพรหมเนี่ยเมื่อสร้างโลกไป1วันนะฮะจะเป็นเวลาทั้งหมด 2,160 ล้านปีนะฮะแล้วก็จะมีไฟบรรลัยกันนะฮะเหมือนบิ๊กแบงนะฮะเผาโลกจนมอดไหม้เมื่อพระพรหมตื่นขึ้นมาจะเป็นเวลาที่ไฟไหม้โลกหมดแล้วนะครับพระพรหมก็สร้างใหม่แล้วก็บรรทมต่อนะครับวนเวียนไปเช่นนี้เป็นลูปไปเรื่อยๆนะฮะราตรีนึงของพรหมเนี่ยสำหรับโลกมนุษย์ถือว่ายาวนานมากสำหรับพรหมเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะนั่นแหละครับในภายหลังนั่นเองเนี่ยพระพรหมก็ถูกเนิร์ฟนะครับตัวลดสถานะและบทบาทลงมานะฮะให้ดูด้อยที่สุดเลยเพราะว่าพระศิวะพระนารายณ์เข้ามาแทนที่ความใหญ่นั่นเองนะฮะและบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สร้างตีมูรติขึ้นมาคือปรพรหมมาครับแล้วก็เป็นการแบ่งภาคออกมานะฮะคือสร้างรักษาทำลายก็คือพรหมมาวิษณุและศิวะหรือมเหสวรนะฮะแท้จริงแล้วเทพทั้ง3เนี่ยมาจากที่เดียวกันนะฮะแค่แบ่งหน้าที่กันนะฮะเป็นคติที่เพิ่มมาในยุคหลังมีแต่เรื่องแต่งให้พระพรหมมาเนี่ยพ่ายแพ้อสูรนะฮะไม่สามารถสู้ได้ต้องมาขอความช่วยเหลือจากพระศิวะพระนารายณ์อยู่เป็นนิดนะครับและพระพรหมเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุหลักที่เกิดความวุ่นวายบนโลกมนุษย์นะครับเพราะท่านชอบให้พรแบบโดเรมอนนะฮะให้กับอสูรที่มาเป็นตบะจนท่านพอใจท่านก็ให้หมดนะแม้ว่าอสูรตัวนี้จะมีมิจฉาทิฐิหรือมีจิตคิดร้ายนะครับก็เป็นหน้าที่ให้พระศิวะพระนารายณ์อยู่เป็นนิดนะครับก็นั่นแหละมหากาลีนะฮะเทวีพิทักษ์โลกนะฮะวงเล็บพิทักษ์จากบัฟของพระพรหมพระศิวะแล้วก็สักตินะฮะก็สรุปว่าพิทักษ์นะฮะเล่นเองชงเองนะสรุปสาเหตุคือเทพนะเทพก็มาปราบเองด้วยนะชงเองเล่นเองนะฮะจากเดิมที่พระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างใหญ่สุดนะครับในนิกายที่อวยพระนารายณ์เป็นใหญ่ก็บอกว่าพระพรหมเนี่ยผุดออกมาจากดอกบัวนะครับที่งอกมาจากสะดือของพระนารายณ์นะแล้วก็พระพรหมเนี่ยก็สร้างโลกขึ้นมาจากน้ำเหนือทะเลน้ำนมนะฮะดังนั้นพระนารายณ์ก็แปลว่าผู้กระดิกในน้ำตามชื่อที่จริงแล้วเนี่ยผู้กระดิกในน้ำหรือนารายณ์เนี่ยก็เป็นชื่อเก่าของพระพรหมด้วยนะฮะพระพรหมเนี่ยในคติที่สร้างโลกเองเนี่ยประทับอยู่เหนือน้ำนะครับแล้วก็สร้างจักรวาลจากไข่นะฮะก็นั่นแหละก็ไข่ทองคำนี้ก็ระเบิดออกมานะฮะเป็นจักรวาลนั่นเองเหมือนบิ๊กแบงนะฮะในสายวะนิกายที่อวยพระศิวะเล่าว่าพระปรเมศวรหรือสดาศิวะเนี่ยอยู่ในสภาพปรมัตตมันนะแล้วพระปรเมศวรหรือปรพรหมเนี่ยก็เอามือลูบท้องนะครับเกิดมาเป็นพระอธิสักตินะฮะจากนั้นก็ให้กำเนิดบุตรคือวิษณุนะฮะมาจากหัดเบื้องซ้ายของสดาศิวะนะครับเมื่อพระวิษณุโตขึ้นก็ประทับบนเกศียรสมุทรหรือทะเลน้ำนมส่วนเบื้องขวาของพระปรเมศวรครับก็กำเนิดไปเป็นพระพรหมก็ผุดมาจากดอกบัวที่มาจากสะดือของพระวิษณุที่บรรทมในเกศียรสมุทรนะฮะแล้วพระพรหมก็ดำเนินการสร้างโลกต่อไปนี้เท่ากับว่าทั้งพระวิษณุและพระพรหมในสายวะนิกายเนี่ยเท่ากับว่าเป็นอวตารของปรพรหมทั้งหมดนะฮะอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าปรพรหมมาเนี่ยเป็นคนสร้างพรหมอีกทีนะฮะปรพรหมมาเนี่ยก็ใส่เชื้อไปในน้ำแล้วเกิดไข่ทองคำแล้วก็แตกออกมาเป็นพระพรหมนะฮะจากนั้นพระพรหมหรือพระพรหมเล็กของเราเนี่ยที่ไม่ใช่ปรพรหมมานะครับก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าหิรัญยคันแปลว่าผู้เกิดมาจากไข่ทองคำนั่นเองนะครับอาจจะเกิดความสับสนเล็กน้อยนะสรุปใครสร้างจักรวาลกันแน่ผมก็สรุปสั้นๆว่าหนังสือของใครนะฮะคนนั้นก็สร้างนะฮะเหมือนตัวละครในอนิเมะแหละฮะถ้าเป็นนิกายพระศิวะก็บอกพระศิวะสร้างถ้านิกายที่อวยพระนารายณ์ก็บอกพระนารายณ์สร้างนะครับถ้านิกายที่อวยพระพรหมก็บอกพระพรหมสร้างสรุปมันอยู่ที่ตำราที่จะเขียนนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการรวม3นิกายเข้าด้วยกันเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรพรหมมานะฮะมี1เดียวแต่ว่าแค่แบ่งภาคออกมาเป็น3องค์ทำหน้าที่สร้างรักษาทำลายนั่นเองเป็นการรวมจักรวาลนะฮะเท่าทั้ง3ตำรานั่นเองนะฮะเป็นว่าเคลียร์แล้วนะครับว่าใครสร้างโลกกันแน่สรุปพระพรหมพระศิวะหรือพระวิษณุนะสรุปอยู่ที่ตำรานะฮะ
คราวนี้มาถึงพรหมในคติพุทธบ้างนะครับในพุทธเนี่ยคำว่าพรหมเนี่ยหมายถึงเทวดาชั้นสูงนะครับคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดตายไปแล้วนะครับถ้าเกิดบำเพ็ญเพียรนะเข้าสมาธิระดับลึกนะเรียกว่าฌานนั่นเองนะเช่นพวกฤาษีโยคีสามารถเป็นพรหมได้หมดนะฮะเรียกได้ว่าพรหมในพุทธเนี่ยก็คือคลาสหนึ่งของเทพนะไม่ได้หมายถึงพระพรหมมาองค์เดียวเทวดาในสวรรค์6ชั้นนะฮะก็เรียกว่าเทวะนะฮะถ้าเกิดเข้าฌานไปแล้วตายนะฮะก็จะได้เป็นพรหมนั่นเองนะครับซึ่งการเข้าไปถึงพรหมเนี่ยไม่ใช่ว่าทำบุญสะสมแต้มบุญก็จะไปได้นะครับก็จะเป็นจะต้องบำเพ็ญเพียรเท่านั้นนะฮะมีทั้งหมด20ชั้นเลยทีเดียวนะฮะตามระดับความลึกของสมาธิที่ไปถึงนะแต่ว่าแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ก็คือรูปประพรหมและอรูปประพรหมนะฮะซึ่งจุติได้ด้วยฌานกับอรูปฌานตามลำดับนะฮะอรูปประพรหมเนี่ยก็หมายถึงพรหมที่มีแต่จิตนะไม่มีกายส่วนรูปประพรหมเนี่ยก็เป็นพรหมที่มีกายกับจิตนะฮะพูดง่ายๆคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มองว่าพรหมเนี่ยคือความจริงสูงสุดนะฮะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองนะครับมนุษย์ทุกคนสามารถเป็นพรหมได้ด้วยและได้แจกแจงอายุขัยของพรหมแต่ละชั้นอย่างละเอียดด้วยนะครับคือพระพุทธเจ้าทรงรู้ทุกอย่างนะครับว่าจะไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะทำยังไงบ้างนะฮะพรหมแต่ละชั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์นะฮะเรียกได้ว่าอายุนี่หน่วยล้านปีนะฮะเรียกว่าทฤษฎีสัพพัทธภาพน่าจะมีผลนะก็ชีวิตของพรหมบางองค์เนี่ยนะระยะยาวเป็นกัปเลยนะฮะบางทีก็4กัป2กัปบ้างบางทีก็500มหากัปนะฮะเมื่อพรหมมีอายุมากนะฮะบางองค์ก็จะเข้าใจว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยสร้างโลกหรือเปล่านะครับเพราะอยู่มาก่อนนะฮะบางทีก็เข้าฌานนานนะจนลืมไปแล้วว่าอยู่มานานแค่ไหนนะฮะพรหมเองก็ยังมีอหังการหลงเหลืออยู่นะฮะพรหมที่เกิดมิจฉาทิฏฐิก็มีมารเข้าสิงได้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะฮะเท้ามหาพรหมที่คนไทยรู้จักนะฮะตั้งศาลทั่วไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนะฮะเป็นพรหมชั้นหนึ่งเท่านั้นนะฮะก็คือระดับมหาพรหมจริงๆแล้วก็มีหลายองค์ใช่ไหมครับอย่างที่โรงแรมเอราวัณเนี่ยก็เป็นยานพระปิ่นเกล้านะครับก็คือพรหมองค์หนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่พระพรหมมาถ้าเกิดว่าถ้าพระพรหมของฮินดูเนี่ยจะชื่อพรหมมานะฮะแล้วคติไทยเรียกว่าพรหมธาดานะครับในพุทธก็จัดว่าพรหมธาดาเนี่ยสถิตอยู่นะฮะในชั้นมหาพรหมนะฮะแล้วพรหมที่มีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธเจ้ามากที่สุดเห็นจะไม่พ้นสหมบดีพรหมนะครับผู้เป็นใหญ่ในหมู่พรหมตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆนะครับทรงคิดว่าธรรมะที่พระองค์ค้นพบเนี่ยสัตว์โลกอาจจะเข้าใจได้ยากนะครับก็เลยไม่คิดจะสอนใครสหมบดีพรหมนะครับทรงทราบความคิดก็อาราธนาพระธรรมจากพระพุทธเจ้านะครับขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมขึ้นมาท้าวสหมบดีพรหมเนี่ยก็อาราธนาพระธรรมแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมนะฮะเพื่อชี้ทางแก่สัตว์โลกเข้าสู่นิพพานนะฮะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านะฮะปัญญาของสัตว์โลกเนี่ยเป็นบัว3เหล่านะก็คือ1อุบลหรือบัวสายนะครับ2คือบัวปทุมหรือบัวหลวงนะฮะและ3บุญทริกนะครับก็คือบัวขาวนั่นเองบัวพ้นน้ำปริ่มน้ำและกลางน้ำตามลำดับเป็นปัญญาของคนนะฮะทีนี้น่าสังเกตครับว่าพุทธประวัติฉบับออริจินอลเนี่ยเปรียบเทียบกับบัว3เหล่าปกติเรามักจะได้ยินในวิชาพุทธศาสนาโรงเรียนใช่ไหมว่าบัวเนี่ยมี4เหล่านะครับแบบที่คนไทยได้ยินก็บอกว่ามีบัวใต้ตมด้วยเป็นบัวเหล่าที่4โดนปลาเต่ากินเป็นอาหารนะครับก็คือพวกโง่ดักดานนะครับไม่มีทางเข้าใจธรรมนะฮะถามว่ามาจากไหนนะฮะก็ขอเล่าแทรกนิดนึงนะครับว่าคงจะมาจากอภิธรรมที่แยกระดับปัญญาของบุคคล4ประเภทเอาไว้นะฮะภายหลังก็เลยเอาเรื่องบัวเหล่าที่4มาโยงกันนะฮะทั้งที่ของเดิมก็มีเพียง3เหล่านะฮะคือพวกที่4เป็นพวกไม่มีทางบรรลุธรรมเพราะว่าเกิดจากอกุศลทั้งหมดนะฮะก็โลภะโทสะโมหะนะฮะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทำให้งานมงคลนะฮะมักจะมีคำสวดสรรเสริญมะบดีพรหมนะครับเพื่ออาราธนาพระธรรมนี่เองนะฮะและเท้าสหมบดีพรหมเนี่ยก็เป็นพรหมระดับอนาคามีนะครับคืออริยะบุคคลที่ปราศจากราคะนะครับก็ไม่มีความโกรธแล้วด้วยเรียกว่าเป็นพรหมสูงกว่าพรหมธาดามากมายเลยทีเดียวล่ะครับและทุกคนก็สามารถเป็นพรหมได้ตามคติพุทธนะฮะ บอกว่าถ้าภาวนาเข้าถึงฌานนะครับเช่นฤาษีเนี่ยตายไปแล้วก็เกิดเป็นพรหมได้นะครับก็จะเรียกว่าพระพรหมฤาษียกตัวอย่างชัดเจนที่สุดนะครับฤาษีวิศวามิตรในพราหมณ์ก็เช่นกันอาจารย์ของพระรามนี่แหละนะฮะก็เป็นพรหมฤาษีนะฮะเขาเคยเป็นราชามาก่อนและต้องการแย่งโควิเศษจากฤาษีวสิทธิ์นะครับแล้วเครียดแค้นมากที่สู้แพ้ก็ไปบำเพ็ญตนฮะเป็นพระพรหมฤาษีแสดงว่าจริงๆแล้วพราหมณ์เองก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นพรหมได้ถ้ามาเป็นเพียรภาวนาเพียงแต่ว่าพราหมณ์เนี่ยไม่ได้แจกแจงพรหมเป็นชั้นๆแบบพุทธนี่เองนะฮะแต่ว่าความเป็นพรหมเนี่ยไม่ได้วัดว่าตัดกิเลสได้นะครับพระพรหมเนี่ยเป็นพรหมที่เป็นปุถุชนก็มีนะกิเลสก็โดนกดทับด้วยอำนาจแห่งสมาธิอยู่นะฮะถ้าเกิดโดนกดนานๆเข้านะฮะเมื่อตบะแตกขึ้นมาก็สาปคนนั้นคนนี้ได้นะฮะนั่นคือถ้าฌานหมดอายุไขเนี่ยก็มาเกิดได้นะครับ
ก็กลับมามีกิเลสได้เหมือนเดิมนะฮะดังนั้นเนี่ยพรหมนั้นก็สามารถมีอหังการหรือมานะซ่อนอยู่ในตัวได้และซึ่งมักจะมีพรหมที่แสดงมิจฉาทิฏฐินะครับคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างเช่นพกาพรหมนั่นเองนะครับพระพุทธองค์ก็ไปบอกสอนความเห็นที่ถูกต้องและก็เล่นซ่อนหากันนะครับโดยมีพรหมและเทวดาเป็นพยานนะครับถ้าเป็นหนังแขกคงจะมีฤาษีนารัตมาด้วยนารายณ์นารายณ์นะฮะดูสิตถาคตกำลังจะเล่นซ่อนหาอันนั้นหนังนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพกาพรหมนะฮะหาพระพุทธองค์ไม่เจอนะฮะแล้วก็พบว่าพระพุทธองค์นั้นเดินจงกรมอยู่เบื้องบนนั่นเองฮะไม่ได้ไปไหนแต่บางคนบอกว่านะฮะเหยียบหัวอยู่ผมว่าไม่ใช่นะฮะแค่เดินจงกรมอยู่ข้างบนนะฮะแต่ว่ารูปเคารพเนี่ยชอบทำเป็นพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพกาพรหมนะฮะคล้ายๆกับการข่มนะจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ก็คล้ายๆกับที่หงอคงกระโดดข้ามฝ่ามือพยุไลนะฮะแล้วข้ามไม่ได้กระโดดพยุไลลงโทษนะครับเรามักเห็นพระพุทธองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือมเหสวรนะครับรูปนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือมเหสวรนะครับหรือพระกาพรหมคนชอบเรียกว่านารายณ์ทรงโคนะฮะเห็นจักนะฮะเข้าใจไปหมดว่าเป็นพระนารายณ์จริงๆก็ไม่ใช่นะครับเทพองค์นี้เนี่ยจริงๆแล้วคือมเหสวรแต่คนไปโยงกับพระกาพรหมนะฮะคือมันมาจากตำนานสาธุการนะครับมีคนพยายามโยงพระกาพรหมเนี่ยคือพระมเหสวรหรือพระศิวะแล้วก็ขี่โคด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่พุทธนะฮะข่มพราหมณ์นะฮะจริงๆแล้วเรื่องพระพุทธเจ้าปราบทิฏฐิของมเหสวรหรือพระศิวะไม่มีในพระไตรปิฎกนะเป็นเรื่องแต่งนอกเป็นตำนานสาธุการนะครับเป็นแค่การจับแพะชนแกะธรรมดานะฮะเรื่องข่มกันทางศาสนาและไม่ได้เป็นที่ยอมรับของชาวพุทธที่แท้จริงในวงกว้างนะครับก็คงจะฮิตในเรื่องของวงการพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับสำหรับจะไปเรียกนารายณ์ทรงโคด้วยผิด2เด้งนะฮะน่าสังเกตว่าพกาพรหมเองเนี่ยมีทิฏฐิคิดว่าตัวเองสร้างสรรพสิ่งเนี่ยเพราะถูกมารเข้าสิงได้นะครับทั้งที่มารเนี่ยคือเทวดาชั้น6นะฮะที่จริงๆแล้วก็แปลว่าพระพรหมเองก็ยังมีกิเลสอยู่นะฮะก็ยังไม่พ้นอำนาจของมารได้เหมือนกันนะฮะพระพรหมชั้นที่น่าสนใจในบรรดาพรหมโลกทั้งหมดก็คือสุทธาวาสนะครับซึ่งมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันพรหมชั้นสุทธวาสเป็นพรหมโลกมิติพิเศษนะครับเป็นที่สถิตของพรหมระดับอนาคามีที่ละราคะได้แล้วนะครับก็มีแต่พระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นนะฮะคนที่เป็นอนาคามีในแดนมนุษย์เมื่อตายไปก็จะมาเกิดที่สุทธวาสทั้ง5ชั้นนี้นะครับแล้วก็บรรลุอรหันต์แล้วก็รอนิพพานอย่างเดียวไม่เกิดอีกแล้วนะฮะ5ชั้นก็มีชื่อว่าอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีแล้วก็อกนิฐานะครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็เรียงตามอินทรีย์5ประการนะครับได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะฮะชั้นที่สูงที่สุดในบรรดาสุทธาวาสก็คืออกนิฐานะคำว่าอกนิฐาแปลว่าไม่ด้อยกว่านะครับหรือประเสริฐที่สุดก็คือบรรลุด้วยปัญญาแก่กล้าที่สุดนะฮะก็ในเรื่องของอินทรีย์5นะครับอินทรีย์5หลายคนอาจจะงงคืออะไรพี่นกอินทรีย์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอินทรีย์5นะครับก็พูดภาษาชาวบ้านนะฮะภาษาง่ายๆก็คือเป็นสแตทนะฮะในการบรรลุธรรมทั้ง5ก็คือนะฮะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับใครปัญญาเด่นก็ไปอยู่ชั้นอกนิฐานี่เองนะฮะแล้วสุทธวาสทั้ง5ชั้นเนี่ยจะไม่มีในยุคที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมานะฮะเรียกว่าสุญญกัปเพราะยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระอริยะเจ้านะครับก็คล้ายๆกับตรียุคประมาณนั่นแหละนะฮะจากนั้นเมื่อจักรวาลเกิดไฟมอดไหม้ก็จะเป็นบิ๊กแบงและทำลายชั้นพรหมระดับล่างไปหมดนะครับเมื่อโลกเกิดขึ้นมาเนี่ยอกนิฐาก็จะเกิดเป็นกอบัวในกับใหม่น่าสังเกตว่าพรหมในพุทธเองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะที่เกิดมาจากกอบัวนะครับและพรหมชั้นอกนิฐาเนี่ยนะจะเอาอัฐบริขารจากดอกบัวนะครับไปถวายให้กับพระพุทธเจ้าองค์ที่เกิดออกมานะครับแล้วก็ตอนออกบวชก็จะเอาอัฐบริขารเนี่ยไปถวายให้นะเรียกได้ว่ามีจีวรทิพย์มาจากพระพรหมเลยทีเดียวนะฮะพรหมชั้นอกนิฐาเนี่ยมีพรหมที่สำคัญนะฮะและมีความคล้ายคลึงกับเทพในศาสนาฮินดูนั่นคือสนังกุมารพรหมนะฮะน่าสนใจว่าชื่อสนังกุมารเนี่ยแปลคล้ายๆกับสนัตตกุมารนะฮะบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นองค์เดียวกันนะเพราะทิพยภาวะเหมือนกันมากก็คือเป็นพรหมกุมารเด็กนะฮะแล้วในฮินดูเนี่ยเขาบอกว่าสนัตกุมารเป็นอวตารของพระนารายณ์ด้วยนะฮะสาบทวารบาล2คนนะฮะให้ไปเกิดไปเป็นทศกัณฐ์กับกุมภกัณฐ์นั่นแหละครับสนังกุมารพรหมเนี่ยปรากฏทั้งในมหาโควินทสูตรในพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็มหาสมัยสูตรนะฮะแล้วรูปร่างของพรหมท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นเด็กโบราณนะครับตามชื่อเลยสนังกุมารนะแปลว่าเด็กโบราณก็มี9ผม5จุกนะครับเพราะว่าสำเร็จฌานตั้งแต่อายุน้อยในโลกมนุษย์นะฮะก็เกิดมาก็เลยเลือกร่างทิพย์ให้เป็นเด็กแสดงธรรมในธรรมสภานะครับให้กับเหล่าเทวดานะครับแล้วก็พระอินทร์นะครับซึ่งคล้ายๆกับศาสนาฮินดูนะฮะสนังกุมารพรหมก็มีลักษณะเด่นก็คือเทศเสียงน่าฟังน่าเลื่อมใสนะฮะดูไปดูมาแล้วเนี่ยพรหมชั้นสุทธวาสใกล้เคียงกับบรรดาผู้บรรลุโมกขสะนะครับแต่ยังมีตัวตนอยู่นะฮะไม่ได้เข้านิพพานอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็รอนิพพานอย่างเดียวถ้าอยู่ในชั้นสุทธวาสนะครับเรียกได้ว่าก็มีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันนะฮะระหว่าง
พราหมณ์กับพุทธอาจจะต่างที่ดีเทลและนิยามของนิพพานนะฮะเอาละครับเรื่องพรหมทั้งสองคติก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องรายละเอียดของพรหมเนี่ยไว้ว่างๆก็จะมาเล่าให้ฟังในแบบเต็มๆอีกครั้งสำหรับพรหมแต่ละท่านนะฮะมาถึงตรงนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฟีดเฟิร์นใน Facebook นะฮะเพื่อไม่ให้พลาดข้อความอัปเดตเข้าไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ